กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แพทก็มีกระเป๋านะคะมารีวิวให้สาวๆกันอีกเช่นเคยนะคะก็กระเป๋าที่แพทนำมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบนี้เลยนะคะเป็นเชนแบ็กนะคะจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Vester Brand นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกระเป๋าที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคือแบบไซส์กระทัดรัดนะคะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะเก๋สามารถ mix and match กับเสื้อผ้าได้หลายแนวมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะแบบรอบตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นแบบแนวเรียบๆนะคะเพราะฉะนั้นแบบสามารถเข้ากับชุดได้หลากหลายมากๆเลยนะคะส่วนข้างหน้าก็จะมีแบบเป็นเชนแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นโซ่นะซึ่งเป็นน่าจะเป็นที่มาของชื่อของเขานะคะแล้วก็สายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือมันก็จะเป็นโซ่นะคะโซ่คล้ายๆกับอันที่อยู่ข้างหน้านะคะแค่จะขนาดเล็กกว่าเนาะส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะสามารถปรับขนาดได้ด้วยนะคะว่าเราตัวเล็กหรือว่าตัวสูงเนี่ยก็สามารถปรับไซส์ให้เข้ากับตัวเราได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยคล้ายๆเข็มขัดนะคะที่จะล็อกไม่ให้สายมันแบบเกะกะนะคะตัวนี้นะคะเขาก็ไม่ใช่หนังแท้นะแต่ว่าเขาเป็น PU นะคะที่เป็นแบบเกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะคือแบบมันนิ่มมากคือแบบถ้าเกิดไม่บอกนี่อาจจะคิดว่าเป็นหนังแท้ได้เลยนะเพราะแบบมันนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบจับไปรู้สึกว่าแบบในวัสดุที่แบบไก่กาเลยอะคือแบบมันโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเขาก็จะเป็นกระดุมแบ็คแบบนี้นะคะนี่เปิดง่ายนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเขามีการบุไว้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ด้านในก็จะมีแบบซิปนะคะแบบนี้เลยสามารถใส่ของจุกจิกได้แบบพวกลิปสติกอะไรอย่างนี้นะคะปากกงปากกาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบเล็กๆนะคะไว้เสียบพวกบัตรอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะใช้บ่อยอย่างเช่นบัตรรถไฟฟ้า BTS อะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะได้หยิบง่ายๆเนาะส่วนก็จะเป็นช่องใหญ่นะคะที่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคือแพทลองใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะมันสามารถจุของได้เยอะทั้งๆที่แบบกระเป๋ามันแบบใบค่อนข้างเล็กนะคะสำหรับใบนี้นะคะขนาดเขาก็อยู่ที่20x15x5นะคะก็คือแบบไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะดีนะคะนี่สำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมี4สีด้วยกันนะก็คือสีดำสีเทานะคะสีเทาอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลนะคะส่วนใบที่พัดได้มาเนี่ยอันนี้เป็นสีเทานะคะสวยมากคือพัดยังไม่ค่อยมีกระเป๋าสีเทาไงพอได้ใบนี้มาก็แบบโอเคมากเพราะว่าแบบเราสามารถเข้ากับชุดได้แบบมากมายขึ้นนะคะส่วนมากกระเป๋าแพทก็จะเป็นแบบสีชมพูสีดำสีครีมมากกว่านะแต่อันนี้ก็แบบน่ารักดีนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเขาก็ราคาไม่แพงเลยนะคะแพทเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบสามารถเอื้อมถึงได้นะคะราคาเขาอยู่ที่890 บาทนะคะก็คือแบบราคาสมเหตุสมผลมากๆเลยนะสำหรับกระเป๋าประมาณนี้นะคะในราคา890แล้วก็ถือก็แบบดูแบบเก๋ไก๋สไลเดอร์มากนะคะไม่ได้เป็นดีไซน์ที่แบบดูเชยหรืออะไรเลยนะคือแพทรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างดูอินเทรนด์นะคะแล้วก็สวยมากๆเลยอ่ะคือแบบเข้าได้กับทุกอย่างไม่ว่าเราจะแต่งลุคเท่ลุคอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันได้หมดเลยนะคะช่องทางการซื้อนะคะสาวๆก็อาจจะแบบสงสัยว่าแบบเฮ้ยพูดมาขนาดนี้ไม่บอกช่องทางการซื้อได้ยังไงนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีขายที่ IG นะคะ Bester_brand นะคะซึ่งเดี๋ยวแพทจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีขายที่ SOS นะคะสยามสแควร์ซอย6ร้านแคมป์นะคะสยามสแควร์ซอย5แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองนะคะถ้าเกิดสาวๆแบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูใน IG ของเขาได้นะเขาก็มีกระเป๋าแบบรุ่นมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะซึ่งแพทไปดู IG เขามาแล้วคือแบบสวยทุกใบนะคะแต่ว่าใบที่แบบแพทชอบมากๆเลยก็คือใบนี้นะเป็นเชนแบ็คที่แบบน่ารักก็คือเหมือนแบบมันเข้ากันเขาทำให้มันแบบ mix and match กันสวยมากๆเลยนะคะจะลองใส่ของให้ดูนะคะว่ามันแบบใส่ได้เยอะขนาดไหนนะก็เดี๋ยวจะใส่กระเป๋าตังค์นะคะเข้าไปคือแบบปกติกระเป๋าตังค์ใบนี้เวลาใส่กระเป๋าอะไรเข้าไปอะคือแบบมันก็จะเต็มแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะยังใส่ของได้อีกเต็มเลยแล้วก็รีโมทบ้านนะคะกุญแจบ้านแล้วก็โทรศัพท์นะคะใส่เข้าไปคือแบบเหลือที่เยอะมากอะบอกเลยคือมันสามารถใส่ได้อีกหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะตรงนี้คือแบบยังเป็นรูโบยังใส่ได้อยู่แล้วตรงนี้ก็แบบในซิปก็ยังแบบมีที่ว่างอยู่นะคะคือแบบมันโอเคมากๆแล้วมันใส่ของได้เยอะกว่าที่คิดไว้มากๆเลยนะคะก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบดีใบนึงเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักนะคะไม่หนักจนเกินไปเพราะว่าปกติกระเป๋าที่เป็นโซ่อะไรเงี้ยน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าใบเนี้ยไม่เป็นแบบนั้นนะคะคือแบบน้ำหนักก็ไม่ถึงกับเบาแต่ก็คือแบบไม่หนักอะอาสะพายมันก็แบบไม่ได้เจ็บไหล่ไม่ปวดไหล่มากจนเกินไปนะคะก็เลยถือว่าเป็นกระเป๋าที่แบบโอเคมากๆเลยนะคะก็วันนี้แพทก็หวังว่าทุกคนจะชอบรีวิวกระเป๋าที่แพทนำมาฝากกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมไปสอยมาใช้กันได้นะมาไอจีที่แพทได้บอกไปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกทีตรงนี้นะคะแล้วก็ตามร้านค้าที่แพทได้พูดไปด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย